สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูศักดิ์กุณานกเทียนหรือว่าครูตาลและคุณครูอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญหรือว่าคุณครูน้ำค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์เราได้ไปมาหลายประเทศแล้วใช่ไหมคะคุณน้ำเราไปถึง2ประเทศมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปอีกหนึ่งประเทศค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปประเทศไหนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านราชอาณาจักรกัมพูชาก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านราชอาณาจักรกัมพูชาวันนี้นะคะเราจะต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้มีอะไรบ้างคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะ 1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะ 2. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาได้ค่ะและ3เห็นคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ไปประเทศเมียนมามาแล้วลาวมาแล้วนะคะวันนี้อีก1ประเทศค่ะประเทศนี้นะคะก็มีอาณาเขตนะคะที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยติดกับประเทศไทยของเราเหมือนกันนั่นก็คือกัมพูชานั่นเองเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชากันนะคะทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวยจังเลยค่ะครูอันสวยค่ะที่นี่สวยมากเลยค่ะคุณนุ๊กค่ะอ้าวครูอันสวัสดีค่ะครูอันมาทำอะไรที่นี่คะครูอันพาคุณนุ๊กมาเที่ยวที่นี่ค่ะเพราะคุณนุ๊กเนี่ยยังไม่เคยมาเที่ยวที่กัมพูชาเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกของคุณนุ๊กเลยค่ะอ๋อคุณนกยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะครูอันมาที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะนี่ครูตาลกับครูน้ำก็เพิ่งมาถึงที่นี่ค่ะอยากจะทราบว่าที่ครูอันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคือที่ไหนคะที่นี่คือกรุงพนมเปญค่ะครูอันคะคุณนกสังเกตเห็นว่าที่นี่มีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะใช่ค่ะเพราะที่นี่นะคะเขาอุดมไปด้วยสวนแล้วก็ต้นไม้นานาชนิดเลยนะคะและที่นี่เนี่ยก็ยังรายล้อมไปด้วยแม่น้ำนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่าแห่งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะค่ะแล้วมาดีนะคะเมื่อ10ปีที่ผ่านมาค่ะมีโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาเนี่ยจนได้รับมาตรฐานค่ะควรแอบบอกค่ะว่าร้านอาหารที่นี่นะคะราคาถูกมากเลยค่ะถูกเลยเราต้องไปชิมกันแล้วค่ะคุณตาลกับคุณน้ำจะไปกับพวกเราไหมคะคุณตาลกับคุณน้ำต้องขอตัวนะคะเดี๋ยวต้องไปอีกหลายสถานที่เลยค่ะเชิญควันกับคุณนกไปแล้วประทานอาหารที่มีราคาถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณตาลกับคุณน้ำเนี่ยขอตัวไปสถานที่อื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเนาะสำหรับวันนี้คุณตาลไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยโทรหากันว่าเราจะไปกันอีกไหมแน่นอนค่ะงั้นเราไปเลยไหมคะคุณน้ำไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำเราไปสถานที่หนึ่งคันค่ะคุณน้ำคะเราก็มาถึงสถานที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ไหนคะสถานที่แห่งนี้ก็คือนครวัดนั่นเองค่ะคุณตาลค่ะคุณตาลทราบไหมคะว่านครวัดตั้งอยู่ที่ใดคะคุณตาลไม่ทราบเลยค่ะคุณน้ำคุณตาลยังไม่ทราบใช่ไหมคะค่ะนครวัดตั้งอยู่ที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ในพุทธศตวรรษที่16ถึง17นั่นเองนะคะเพื่อเป็นศาสนสถานประจำพระองค์นะคะแต่ในสมัยนั้นนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะได้มีการเปลี่ยนวัดนะคะในศาสนาพุทธนิกายมหายานค่ะในที่นี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในปราสาทนะคะนครวัดนับเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะคะของประเทศกัมพูชาด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมีชื่อเรียกว่าเมืองพระนครนั่นเองค่ะคุณตาลขึ้นชื่อเป็นมรดกโลกใช่ไหมคะมีการขึ้นทะเบียนด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคยมาท่องเที่ยวณสถานที่แห่งนี้ไหมแล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไหมคะถ้าเด็กเคยมาเที่ยวนะคะก็ลองไปเล่าประสบการณ์ในการที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะหรือถ้ายังมีความสนใจอยู่นะคะก็สามารถศึกษาจากหนังสือนะคะหรือว่าสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับนครวัดใช่ไหมคะคุณน้ำคุณตาลเอาละค่ะนั้นเราไปอีกสถานที่หนึ่งดีไหมคะคุณน้ำไปเลยค่ะคุณตาลนั้นเราไปกันเลยค่ะคุณตาลคะเรามาถึงอีกสถานที่หนึ่งแล้วค่ะ
สถานที่นี้คือที่ไหนคะคุณตาลสถานที่แห่งนี้นะคะคือนครธมค่ะค่ะหรือเมืองพระนครหลวงเป็นราชธานีแห่งใหม่ที่ย้ายมาจากนครยโสธรปุระค่ะตามพระราชดำริของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะที่ประสงค์จะขยายอาณาจักรของให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนครธมนะคะมีกำแพงศิลาแดงล้อมรอบทั้ง4ด้านเลยค่ะค่ะซึ่งกำแพงที่ล้อมรอบนะคะเปรียบเสมือนภูเขาแล้วก็มหาสมุทรค่ะที่โอบล้อมแผ่นดินไว้นั่นเองค่ะค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะมีปราสาทมากมายเลยค่ะคุณน้ำนั่นก็คือปราสาทบายนนะคะล้านช้างล้านพระเจ้าขี้เรือนนะคะแล้วปราสาทอื่นๆในสถานที่แห่งนี้เยอะเลยค่ะค่ะเราสามารถมาเยี่ยมชมหรือมาศึกษาในสถานที่แห่งนี้ได้นะคะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กมีความสนใจณสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธมนะคะเด็กสามารถมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ประเทศกัมพูชาใช่ค่ะหรือไม่เด็กๆก็สามารถไปศึกษาจากห้องสมุดค่ะนะคะหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาใช่ค่ะให้เด็กมีความสนใจนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่คุณตาและคุณน้ำเนี่ยพามาเรียนรู้ศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมยังห้องเรียนของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มจากประวัติศาสตร์กัมพูชากันนะคะประวัติศาสตร์กัมพูชานะเริ่มตั้งแต่ยุคของอาณาจักรโฟนันค่ะอาณาจักรเจละพัฒนามาสู่กัมพูชายุคเมืองพระนครซึ่งมีความยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างนครวัดนครธมเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจนกระทั่งพ่ายแพ้แก่อยุธยากลายเป็นรัฐบรรณาการของอยุธยานั่นเองค่ะต่อมาค่ะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกัมพูชาประเทศกัมพูชามีหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นดินแดนต้นกำเนิดของอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักรที่มีความเชื่อมโยงและมีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆประวัติศาสตร์นะคะของกัมพูชานี่เพิ่งเริ่มต้นนะโดยที่ในสมัยฟูนันนะคะเป็นห่วงเวลาที่ได้รับวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูประเทศอินเดียเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่6นับถือพระศิวะพระวิษณุพระนารายณ์มีการเปลี่ยนแปลงขอโทษค่ะมีการดัดแปลงตัวอักษรของอินเดียมาเป็นตัวอักษรของเขมรนั่นเองจากภาพนี้เด็กๆเห็นไหมคะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักสมัยฟูนันค่ะเป็นหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่อย่างนั่นเองนะต่อมาค่ะสมัยเจละในระหว่างที่อาณาจักรฟูนันมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีดินแดนที่เป็นเมืองขึ้นอยู่อาณาจักรหนึ่งซึ่งขอเรียกว่าอาณาจักรเจละหรือกัมพูชานั่นเองค่ะต่อไปค่ะกัมพูชายุคเมืองพระนครเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละยุคเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยมีอะไรบ้างกัมพูชายุคเมืองพระนครพัฒนาการต่อมาจากการฟื้นฟูอาณาจักรกัมพูชาต่อมาเนี่ยได้มีการย้ายเมืองหลวงอีกหลายครั้งเลยค่ะจนมาตั้งเมืองพระนครขึ้นที่ริมทะเลสาบเขมรปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบนะคะที่นี่เป็นราชธานีที่ยาวนานที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณที่สำคัญคือปราสาทนครวัดและปราสาทนครธมและยังมีการสร้างปราสาทหินมากมายในประเทศไทยเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะคะต่อมาค่ะกัมพูชายุคหลังเมืองพระนครเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายุคหลังเมืองพระนครเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกัมพูชายุคหลังเมืองพระนครกัมพูชายุคเมืองหลังพระนครอาณาจักรนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอยุธยาและเวียดนามเกือบจะตลอดเวลาและไม่สามารถกลับไปฟื้นฟูความเจริญได้เหมือนในอดีตค่ะจึงถูกมองว่าเป็นยุคเสื่อมในประวัติศาสตร์กัมพูชานั่นเองค่ะต่อไปนะคะกัมพูชายุคอาณานิคมค่ะกัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาเลื่อยมาจนถึงธนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ก็เกิดสงครามกลางเมืองบ่อยครั้งและทำให้เวียดนามเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองจนสยามรัชสมัยขอโทษค่ะจนสยามสมัยรัชกาลที่3กับเวียดนามเนี่ยถึงกับจะต้องทำสงครามกันเพื่อทำไมคะ
พื่อแย่งชิงอำนาจเหนือกับกัมพูชาในชื่ออันนามสยามยุทธนั่นเองค่ะจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลางศตวรรษที่19กัมพูชาก็ต้องเผชิญกับการคุกคามของฝรั่งเศสที่เข้ามาแสวงหาอาณานิคมและในเวลาต่อมานะคะก็ได้เข้ายึดครองทั้งเวียดนามลาวและกัมพูชารวมกันไว้เป็นเขตปกครองของตนภายใต้ชื่ออินโดจีนฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณน้ำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีหลายยุคใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะกัมพูชายุคการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะเรามาดูซิว่าในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกัมพูชายุคการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2กัมพูชาเป็นเส้นทางเดินทัพของญี่ปุ่นหลังจบสงครามค่ะมีขบวนการเรียกร้องเอกราชให้กับกัมพูชาก่อนจะได้รับการประกาศเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะแต่ตามสนธิสัญญาเจนีวาหลังสงครามโลกจบลงประมาณ10ปีค่ะแต่หลังสงครามจบก็ยังเกิดการต่อสู้ระหว่างเมืองอย่างหนักนะคะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยที่คอมมิวนิสต์มีอำนาจนั่นเองค่ะจนกระทั่งองค์การสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงได้ในทศวรรษที่2540นั่นเองค่ะเพื่อพระองค์จะได้เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างอิสระโดยก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพรรคสังคมราชนิยมเพื่อลงเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งจนพระองค์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีนั้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กัมพูชานะคะมีหลายยุคหลายสมัยนะคะที่เราได้เรียนรู้กันทีนี้เมื่อเราทราบถึงประวัติศาสตร์กัมพูชาแล้วเดี๋ยวเรามาดูยุคปัจจุบันนะคะยุคปัจจุบันของประวัติขอโทษค่ะยุคปัจจุบันของประเทศกัมพูชาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะวันนี้ครูตางก็เลยนำวิดิทัศน์นะคะอาเซียนตอนประเทศกัมพูชามาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับยุคปัจจุบันของกัมพูชานั่นเองค่ะถ้าได้เด็กพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะประเทศกัมพูชาหรือแคมโบเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทยมีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปญกัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขมรร้อยละ94ชาวจีนร้อยละ4และอื่นๆอีกร้อยละ2ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ95รองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ฮินดูภาษาราชการคือภาษากัมพูชานอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีนกัมพูชามีระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาค่ำเนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียลประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทนครธมหรืออังกอร์ธมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชาท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดท่าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะ
เหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือ เราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือ เป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็น เสื้อเคราะห์เสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่วงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุเราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับหินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหมหินทรายทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยแต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรงครับ แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทรายหินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับปราสาทหินนครวัดอยู่ที่เมืองเสียมราชหรือชื่อท้องถิ่นออกเสียงว่าเสียมเรียบห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวง314กิโลเมตรเช่นเดียวกับปราสาทนครธมที่นครธมประกอบด้วยปราสาทหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดคือปราสาทบายนนี่แหละพระพักของอวโลกิเตศวรครับคิดถึงเรื่องกวนกสินสมุทรใช่ไหมครับพวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำอมฤตมากินทุกคนแล้วครับคือหมายถึงว่าได้งดงามโดยความดีครับทำไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ยิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อยยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมายสี่อย่างก็คือเมตตากรุณาครับมุติตาและอุเบกขาเป็นรอยยิ้มของพรหมวิหารสี่เงี้ยถูกต้องครับเมตตากรุณานี่แหละคือนามอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู่โลกน่าจะรับมือในการทำความดีทั้งสี่อย่างนี้แล้วหน้าแต่ละหน้านี้ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัดผู้นำทั้งหมดก็คือมีห้าหมายถึงว่าทีนี้คือมีห้าสิบสี่ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นำแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษาในครั้งนี้นะคะในตอนอาเซียนตอนประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้จากวิดิทัศน์ไปแล้วนะคะครูตานก็มีคำถามเรียนรู้จากการชมวิดิทัศน์นะคะว่าในการชมวิดิทัศน์ครั้งนี้เด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและได้เรียนรู้อะไรจากการชมวิดิทัศน์บ้างนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังเอ่ยคุณน้ำพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะครูตานถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำถามเลยกันเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะราชอาณาจักรกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศอะไรบ้างเด็กจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราชมวิดีทัศน์กันไปแล้วเด็กจำได้ไหมว่าราชอาณาจักรกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศอะไรบ้างลองช่วยคิดดูนะคะจะตอบเป็นเดี่ยวก็ได้จะตอบเป็นคู่ก็ได้จะตอบเป็นกลุ่มก็ได้นะคะหรือทั้งห้องช่วยกันคิดยกมือตอบบนครูไปทางได้เลยค่ะว่าราชอาณาจักรกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศอะไรบ้างลองช่วยคิดดูนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วก็ยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเมื่อเรียนเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาถามคุณน้ำกันบ้างคุณน้ำขาเมื่อกี้คุณน้ำได้ชมวิดิทัศน์ไหมคะได้ชมค่ะครูตาลคุณน้ำก็ได้ชมวิดิทัศน์พร้อมๆกับเด็กๆเลยนะคะคุณน้ำคะราชอาณาจักรกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศอะไรบ้างคะมีพรมแดนติดกับประเทศไทยลาวและเวียดนามค่ะครูตาลและเด็กๆล่ะคะได้คำตอบเหมือนกับครูน้ำไหมคะหลังจากที่ได้ชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะคะถ้าเด็กยังจำไม่ได้นะคะสามารถจดลงไปในสมุดได้นะคะว่าราชอาณาจักรขอโทษค่ะราชอาณาจักรกัมพูชามีพรมแดนติดกับประเทศอะไรบ้างติดกับอะไรบ้างนะคะครูน้ำอีกครั้งนึงค่ะประเทศไทยลาวและเวียดนามค่ะเด็กๆสามารถจดคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะเด็กๆจะได้จำได้นั่นเองค่ะ
ต่อไปค่ะข้อที่2ประเทศกัมพูชามีชื่อทางการและมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรจำได้ไหมคะถึงเด็กๆจะไม่ได้ถึงเด็กๆจะจำไม่ได้ในวิดิทัศน์ค่ะเด็กๆก็สามารถศึกษาหรืออ่านหนังสือเพิ่มเติมได้บางคนอาจจะรู้แล้วนะคะรู้ก่อนที่จะชมวิดิทัศน์ด้วยซ้ำนะคะลองช่วยกันคิดดูนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วลงเขียนลงไปในสมุดดูค่ะหรือยกมือตอบคุณครูไปทางได้เลยว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีชื่อทางการและมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรจดลงไปนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วยกมือตอบคุณครูไปทางได้เลยค่ะใครได้ก่อนยกมือตอบก่อนนะคะหรือใครยังไม่ได้ก็สามารถคิดกับเพื่อนนะคะแล้วก็ยกมือตอบคุณครูไปทางได้เลยค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วเดี๋ยวคุณตั้นมาถามคุณน้ำบ้างดีกว่าคุณน้ำขาประเทศกัมพูชามีชื่อทางการและมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรคะประเทศกัมพูชามีชื่อทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองค่ะและมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าพนมเปญค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คำตอบเหมือนกับคุณน้ำไหมคะถ้าได้คำตอบเหมือนกันก็จดลงไปในสมุดเลยค่ะจะได้จำได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3จากการชมวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นรายได้สำคัญของประเทศกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการชมวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นรายได้สำคัญของประเทศกัมพูชาจำได้ไหมเอ่ยหลังจากที่เราชมวิดิทัศน์จำได้ไหมคะคุณน้ำจำได้ไหมคะคุณน้ำจำได้ค่ะคุณน้ำได้ชมวิดิทัศน์นะคะคุณน้ำเขาบอกว่าจำได้แล้วเด็กๆล่ะคะจำได้ไหมหรือเคยได้ยินไหมคะหรือเคยได้อ่านไหมว่ารายได้ของรายได้ที่สำคัญของประเทศกัมพูชาเนี่ยคืออะไรลองยกมือตอบคุณครูไปทางดูค่ะจะตอบเป็นเดี่ยวก็ได้จะตอบเป็นกลุ่มก็ได้จะตอบเป็นคู่ก็ได้หรือทั้งห้องช่วยกันคิดเลยค่ะยกมือตอบคุณครูไปทางได้เลยค่ะอย่าลืมบันทึกคำตอบลงในสมุดนะคะจะได้จำได้ค่ะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วลองมาถามคุณน้ำกันบ้างคุณน้ำขาจากการชมดีทัศน์คุณน้ำคิดว่าอะไรเป็นรายได้สำคัญของประเทศกัมพูชาคะอะไรที่เป็นรายได้สำคัญนะคะเช่นเลยในวิดิทัศน์ได้บอกไว้นะคะก็คือปลานะคะข้าวเสื้อผ้าอาจจะเป็นสิ่งของต่างๆที่มีการส่งออกนั่นเองค่ะนี่ก็คือรายได้สำคัญของประเทศกัมพูชานั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คำตอบเหมือนกับของคุณน้ำหรือเปล่าเอ่ยถ้าได้คำตอบเหมือนกับของคุณน้ำหรือมีคำตอบอื่นนะคะก็จดคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามจากการชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันของกัมพูชากันบ้างนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยกัมพูชาเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะกัมพูชาหรือกอมปุเจียชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชาหรือพระราชอาณาจักรกอมปุเจียนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งและอาณาเขตกันค่ะค่ะส่วนที่ตั้งและอาณาเขตกัมพูชาตั้งอยู่กลางเมืองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาวทิศตะวันออกติดกับเวียดนามทิศตะวันตกติดประเทศไทยและทิศใต้ติดอ่าวไทยมีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรค่ะมีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตรใช่ไหมคะคุณน้ำใช่ค่ะเห็นไหมคะนั่นเองเมื่อกี้นี้คุณตามีถามว่ามีอาณาเขตติดกับประเทศอะไรบ้างนะคะเหมือนกับที่คุณน้ำบอกไหมคะเด็กๆเด็กลองดูนะถ้าเด็กๆจำไม่ได้เด็กลองดูนะคะก็มีไทยลาวเวียดนามใช่ไหมคะคุณน้ำเด็กๆก็จดบันทึกไว้นะคะต่อไปค่ะการเมืองการปกครองค่ะค่ะการเมืองการปกครองการเมืองกัมพูชาในอดีตมักจะมีการชักนำรัฐมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในจนเกิดความวุ่นวายตลอดร้อยปีปัจจุบันกัมพูชามีระบบการเมืองที่เข้มแข็งมากและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเมืองการปกครองเดี๋ยวเรามาดูเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสังคมนิยมเป็นระบอบประชาธิปไตยและหลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง
ได้มีการพัฒนาฟื้นฟูประเทศทำให้ความต้องการสินค้าและการบริการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะจึงเปิดโอกาสให้ประเทศเนี่ยทำการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นนะคะก็มีการส่งออกสินค้ามากขึ้นนะคะอย่างที่คุณน้ำบอกว่ามีการส่งออกผ้านะคะเสื้อผ้านะคะหรือเกี่ยวกับการประมงนะคะก็มีการส่งออกทำให้เป็นรายได้ของประเทศนั่นเองค่ะต่อมาค่ะในด้านของภาษาค่ะค่ะต่อมาในด้านภาษาภาษาเขมรเป็นภาษาทางการของประเทศกัมพูชาและมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในปัจจุบันค่ะจำง่ายๆนะคะภาษาเขมรก็คือเป็นภาษาทางการของประเทศกัมพูชานั่นเองที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะและนอกจากนี้ยังมีภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่2ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ใช้ติดต่อเหมือนกันที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีการใช้ภาษาไทยนะคะภายในประเทศแล้วก็มีการใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่2ค่ะอาจจะมีภาษาอื่นด้วยนะคะที่ใช้ติดต่อสื่อสารนั่นเองค่ะต่อมาค่ะในด้านศาสนาค่ะค่ะในด้านศาสนาศาสนาในประเทศกัมพูชาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศกัมพูชาประชากรนับถือพุทธเถรวาทรองลงมาคืออิสลามคริสต์และวิญญาณนิยมค่ะส่วนใหญ่นะคะในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีศาสนาอื่นๆอย่างเช่นอิสลามคริสต์นะคะนั่นเองนะก็มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปภายในประเทศนะต่อมาค่ะในด้านวัฒนธรรมและประเพณีประเทศกัมพูชาค่ะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานศิลปะเขมรจึงมีอิทธิพลต่อศิลปะไทยมากแต่เพราะในเวลาต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนานจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยมากเช่นเดียวกันนะคะเช่นระบำอับสอขอโทษค่ะระบำอับสราค่ะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่โดดเด่นของกัมพูชาซึ่งถอดแบบการแต่งกายและท่าร่ายรำมาจากภาพจำหลักรูปนางอับสรที่ปราสาทนครวัดค่ะหรือจะเป็นเทศกาลน้ำหรือบอนอมตุกนะคะบอนอมตุกนะเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำที่ให้ความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยจะมีการแข่งเรือยาวแสดงดอกพุดอกไม้และการแสดงขบวนเรือประดับไฟนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวในปัจจุบันของประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกัมพูชาไปแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในยุคปัจจุบันของประเทศกัมพูชาหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะครูตานก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำในขั้นปฏิบัตินะคะโดยมีคำชี้แจงดังนี้ค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนค่ะคุณน้ำคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน1นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะ2นักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่3เรื่องราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะมาดูคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางกันนะคะ1ครูให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องราชอาณาจักรกัมพูชา2ครูเดินดูให้ความเรียบร้อยขอโทษค่ะครูเดินดูความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะมาดูหน้าตาของใบงานกันนะคะใบงานที่3เรื่องราชอาณาจักรกัมพูชานะคะครูตันมีใบงานให้เรียนทำถ้าเด็กๆคนไหนมีใบงานแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยแต่ถ้าคนไหนยังไม่มีใบงานสามารถทำลงในสมุดในลักษณะนี้ได้ค่ะครูตันให้วาดแผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชานะคะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนั้นและมีคำสั่งให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน2ข้อค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนผังความคิดค่ะเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชาเด็กสามารถใส่คำตอบลงไปได้เลยอาจจะมีมากกว่า3ช่องนะคะเด็กก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอันนี้อาจจะไม่มีในใบงานนะคะเป็นชิ้นงานที่ครูตันเพิ่มขึ้นมานะคะเด็กๆสามารถทำลงในสมุดได้เลยก็คือให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กัมพูชาแต่ละยุคประวัติศาสตร์กัมพูชานะคะแต่ละยุคทำเป็นแผนผังความคิดลงในสมุดหรือแผนผังก้างปลานั่นเองนะคะอันนี้ทำลงไปในสมุดเลย
นะคะฉะนั้นถ้าเด็กพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ
็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำใบงานเสร็จหรือเปล่าเอ่ยถ้าเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูไปทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะวันนี้ครูตันมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำตอบของใบงานให้นักเรียนดูนะนี่คือตัวอย่างนะคะก็คือแผนที่นะคะเด็กๆวาดแผนที่จะวาดในลักษณะไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นแผนที่ของราชอาณาจักรกัมพูชานะระบายสีให้สวยงามเลยนะเสร็จแล้วก็มาตอบคำถามนะคะคำถามมี2ข้อนะคะก็คือราชอาณาจักรกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้างซึ่งคุณน้ำก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในวิดิทัศน์ก็บอกไปแล้วนะคะว่ามีอาณาเขตติดกับประเทศอะไรบ้างเด็กๆก็ใส่คำตอบลงไปนะต่อไปก็คือราชอาณาจักรกัมพูชามีภาษาประจำชาติคือภาษาเขมรใช่ไหมคะคุณน้ำใช่ค่ะคุณตาลเด็กๆตอบถูกไม่เอ่ยนะต่อไปค่ะแผนผังนะคะลักษณะทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คือนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์เขมรหรือประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมและประมงนั่นเองนะเด็กๆอาจจะมีคำตอบอื่นๆอีกก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กัมพูชาหรือในยุคปัจจุบันของกัมพูชาได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในครั้งนี้กันกัมพูชานะคะเป็นประเทศที่มีความเป็นมาอันเก่าแก่มีความเป็นมารวมรากเหง้ากับไทยเราควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันเพื่อการอยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านอาเซียนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านสหพันธรัฐมาเลเซียค่ะเป็นประเทศสุดท้ายนะคะที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียนั่นเองนะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปใบงานที่4และใบความรู้ที่4เรื่องสหพันธรัฐมาเลเซียค่ะซึ่งเด็กสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเด็กขาความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเด็กสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อเราเนี่ยจะได้มีความรู้มากขึ้นจะได้เข้าใจในบทเรียนบ้างขึ้นแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจเด็กก็กลับไปทบทวนนะคะเพื่อในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูตาและครูน้ำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ